ราศีที่ในช่วงนี้ถูกสาปให้ผิดหวังได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนคู่ครองเล็งดวงชะตาเรียกว่าตนุปัตตนิและเป็นดาวศุกร์โหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์เป็นพิทุบาทเป็นจุดเสื่อมดับในความรักในความสัมพันธ์ในความสุขความชื่นมื่นเหมือนกับโกรทฮอร์โมนหยุดทำงานชั่วคราวอ่ะมันซึมเศร้ามันเป็นช่วงที่มันเบื่อเซ็งและประกอบกับในห่วงช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมรณะคือดาวตัวช่วยนะดาวบุญกุศลคุณความดีปกติเวลาเราตกอับบุญจะมาช่วยใช่ไหมแต่ช่วงนี้ดาวบุญคุณความดีเทวดาอยู่ในมุมมรณะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยชาวราศีตุลต้องระวังตัวประกอบกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองหรือคนรักคุณส่วนจรเป็นอริกับดวงชะตาในช่วงนี้ด้วยเพราะนั้นมันจึงหลายองค์ประกอบครับที่จะทำให้ชาวราศีตุลรู้สึกผิดหวังบางทีไปสั่งอาหารก็เอามาผิดรายการที่สั่งนะครับมันไม่ใช่แค่ผิดหวังเรื่องความรักอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาจะใช้นี่แต่ก็เลื่อนไปเนี่ยเราก็มีเหตุต้องใช้ต่อเลยผิดหวังมันจะเป็นเหตุให้ผิดหวังครับคุณก็หาทางเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกายดีเดินทางไหว้พระทำบุญหาน้ำมนต์นะครับจากวัดศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ต้องไปให้พระท่านอาบเรามาผสมน้ำอาบตัวเองได้นะครับและที่สำคัญหาเหรียญพระราหูทรงพุทธติดตัวประจำตนจะได้เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ถูกสาปให้ผิดหวังได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีใครแบบ